สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่11มีนาคม2565นะคะเช้าวันนี้พบกับดิฉันณทิพย์ระดาเอื้อพิบูลวัฒนาแล้วค่ะยังคงเป็นวันของการลงทุนที่ค่อนข้างผันผวนนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงติดตามเกี่ยวกับประเด็นรัสเซียกับยูเครนที่เมื่อวานนี้อาจจะมีภาพของความเบาใจนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนที่ณปัจจุบันนั้นอาจจะมีภาพนะคะที่การเจรจาในแต่ละรอบคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุติการหยุดสงครามหรือแม้กระทั่งการหยุดยิงนะคะพร้อมกับการที่จะหันมาประนีประนอมระหว่างกันแต่ปรากฏว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะสัญญาณนั้นก็ดูไม่ค่อยสู้ดีนะคะเพราะว่าการหารือระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจากทั้งสองฝ่ายดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปในการหยุดยิงแล้วค่ะส่งผลทำให้ทิศทางของการลงทุนนั้นยังคงผันผวนนะคะแล้วก็มีการระบุจากทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่กังวลใจนะว่าจะไม่มีใครซื้อน้ำมันนะคะเขายังคงเดินหน้าที่จะขายน้ำมันให้กับคนที่อยากจะซื้อในขณะเดียวกันก็เตือนด้วยนะคะว่าให้ระมัดระวังนะคะว่าในกรณีของชาติตะวันตกที่มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรกับเขานั้นอาจจะเจ็บตัวเองละค่ะเอาเรามาดูประเด็นดังกล่าวเหล่านี้กันนะคะเพราะว่ากดดันทำให้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช้าวันนี้นะคะไม่ค่อยสู้ดีแล้วก็ฉุดรั้งทำให้ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวลดลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดตลาดหุ้นไทยปรับลดลงมา 5.62 จุดค่ะมายืนอยู่ที่ 1,641.46 จุดนะคะยังคงประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ต่างๆที่กลายเป็นต้นทุนสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาคบริษัทจดทะเบียนนะคะโดยในเช้าที่ผ่านมานะคะหากเราลองไล่เรียงกันดูเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งภาพของความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีของรัสเซียกับยูเครนมีทั้งภาพของความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราเงินเฟ้อด้วยซึ่งสะท้อนจากทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานที่ผ่านมานะคะโดยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นที่อัปเดตไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของรัสเซียกับยูเครนที่การเจรจาที่คาดหวังว่าน่าจะออกมาด้วยดีสรุปแล้วไม่สามารถที่จะได้ข้อสรุปอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเจรจาในการหยุดยิงได้ก็เป็นภาพที่ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นนั้นยังคงผันผวนมีแรงเทขายอย่างหนักตลอดทั้งวันนะคะของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะกลับมารีบาวด์ได้สั้นๆแต่สุดท้ายแล้วก็ยังปิดลบไปกว่า100จุดอยู่ดีนะคะพร้อมกันนี้เองในฝากฝั่งของวานิชธนกิจรายใหญ่อย่างทางด้าน Goldman Sachs ก็มีการประกาศนะคะยุติการดำเนินกิจการในรัสเซียเพื่อคว่ำบาตรรัสเซียในกรณีที่เข้าโจมตียูเครนด้วยถือได้ว่าเป็นวานิชธนกิจรายแรกละค่ะที่ประกาศถึงการเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนะคะส่งผลทำให้ทิศทางของราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงโดยทันทีแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าในส่วนผู้ที่เป็นฝากฝั่งของสถาบันการเงินหรือว่าวานิชธนกิจต่างๆนั้นจะออกมากระทำเช่นเดียวกันหรือไม่นะคะซึ่งภาพดังกล่าวนะคะร่วมกับปัจจัยที่เมื่อวานนี้ที่เราให้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานนะคะในรอบ40ปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐอเมริกายังไม่คลายความร้อนแรงค่ะประกาศตัวเลขล่าสุดออกมาอยู่ที่ระดับ 7.9% นะคะซึ่งก็ยังคงสร้างความวิตกกังวลว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นจะสะท้อนออกมาอย่างไรท่ามกลางวิกฤตยูเครนกับรัสเซียที่ยังต้องจับตานะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวมันก็เลยส่งผลนะคะทำให้ทิศทางของการปรับเคลื่อนไหวในแต่ละสินทรัพย์นั้นแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างทางด้านของบอนด์ยิลด์หรือแม้กระทั่งทิศทางของดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีการขยับแข็งค่านะคะเนื่องจากว่ามีภาพของเงินที่ไหลเข้าไปเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของความเสี่ยงด้านรัสเซียกับยูเครนด้วยแล้วก็คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยทีนี้เรามาดูต่ออีกหนึ่งประเด็นที่ติดตามกันนั่นก็คือทางด้านของผู้นำรัสเซียนั้นจะออกมาพูดอย่างไรหลังจากที่เจอมาตรการคว่ำบาตรต่างๆนานาจากนานาประเทศนะคะปรากฏว่าทางด้านของท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นออกมาระบุนะบอกว่าเขาไม่ค่อยกังวลใจหรอกเกี่ยวกับเรื่องของการที่นานาประเทศนะจะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพราะเห็นทีนะคะในส่วนของฝากฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนี้เสียเองนะคะเขาระบุค่ะบอกว่ารัสเซียเริ่มได้รับผลกระทบบ้างจากมาตรการคว่ำบาตรแต่เราเคยผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วซึ่งครั้งนี้เราก็จะผ่านไปได้และท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้จะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นมีอิสระมากขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นการประกาศกล่าวจากทางด้านของผู้นำรัสเซียในขณะเดียวกัน
พอพูดแบบนี้นะคะแน่นอนมันก็จะมีภาพนะคะของการที่สงสัยกังวลใจไหมเกี่ยวกับเรื่องของนานาประเทศจะแบนน้ำมันจากรัสเซียนะคะทางด้านของท่านวลาดิเมียร์ปูตินท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายังคงยืนยันนะเดินหน้าขายน้ำมันให้กับคนที่ยังซื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อนะคะจากทางด้านของพันธมิตรของเขาจากทางด้านของยุโรปที่ยังคงยืนยันในการจะซื้อนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนี้ค่ะส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีแรงกระเพื่อมเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราลองมารายงานไล่เรียงราคาล่าสุดกันนะคะจะน่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างเบาใจแล้วค่ะเพราะว่าราคาน้ำมันนั้นเริ่มมีการปรับพักฐานลงมาแล้วนะคะสำหรับเวสเท็กซัสในบ้านเราในตลาดโซนเอเชียนะคะเช้าวันนี้ยืนอยู่ที่106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของเบรนท์นั้นก็ขยับลดลงมายืนอยู่ที่109ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะอันนี้ก็ต้องจับตานะคะเพราะว่าทางด้านของภาครัฐก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากฝั่งของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหารือถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะช่วยเหลือในเรื่องนี้หรือว่าบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้เรามาลองไล่เรียงกันต่อค่ะแนวโน้มของราคาทองคำกันบ้างนะคะราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนักลงทุนส่วนหนึ่งก็เอาเงินเนี่ยนะคะเขาไปฝากเอาไว้เพราะว่าในช่วงภาวะสงครามในช่วงของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวทองคำก็เห็นว่าน่าจะเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ในรูปแบบของแคปิตอลเกนนะคะซึ่งราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าราคาสูงสุดนั้นขึ้นไปสูงถึง 2,070 ดอลลาร์กว่าทรอยออนซ์นะคะก่อนที่จะยุบย่อลงมาเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียขยับเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะหลังจากเมื่อวานนั้นอาจจะมีภาพของความผันผวนแล้วก็ไหลลงไปนะคะใกล้ๆระดับ 1,970 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เช้าวันนี้ขยับขึ้นมายืนอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะภาพของความผันผวนนั้นยังทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการเจียดเม็ดเงินนะคะเข้ามาลงทุนในทองคำอยู่ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เร่งตัวสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาแล้วค่ะเพราะว่าในเวลาต่อไปเราอาจจะต้องรอดูนะคะว่าการประชุมนโยบายการเงินของเฟดธนาคารกลางสหรัฐนั้น 15-16 นี้จะมองผลเรื่องของรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝากฝั่งของ ECB นะคะธนาคารกลางของยุโรปนั้นตัดสินใจที่จะมีการยุติการทำ QE เร็วกว่าที่คาดเดิมทีเนี่ยตลาดก็คาดการว่าเขาน่าจะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ฟื้นตัวดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยระบุแล้วเดี๋ยวจะยุติ QE แล้วนะไตรมาส3ซึ่งสัญญานี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้แหละค่ะรอติดตามนะคะส่วนทางด้านของตลาดเอเชียอย่างที่รายงานกันไปเช้าวันนี้นะคะค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวแล้วค่ะและส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยดังนั้นวันนี้เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรเพราะว่าเป็นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวางแผนการลงทุนกันค่ะรายการนะคะมาประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะหลังจากล่าสุดนั้นปรับตัวลดลงมากว่า8จุดแล้วนะคะแนวโน้มการลงทุนในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเชษค่ะสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีท่านชมครับผมค่ะมาประเมินกันซะหน่อยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำลังติดตามเกี่ยวกับประเด็นรัสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิดนะคะสัญญาณว่าจะดีก็ขึ้นสัญญาณว่าจะแย่ก็ลงนะคะช่วงนี้เราแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างคะอันแรกก่อนในแง่ของปัจจัยที่คุณแผนว่าในแง่ของตัวรัสเซียเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะฮะแล้วก็มันส่งผลไปที่โปรดักต์ในแง่ของตัวทองกับตัวน้ำมันเพราะนั้นมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของยูเครนของทางรัสเซียนะครับก็ดีขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ตลาดหุ้นในทิศทางที่ดีขึ้นน้ำมันจะลงทองก็จะลงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เป็นต้นทุนทางธุรกิจนะครับเพราะนั้นตอนนี้ที่การเกิดขึ้นคือการเจรจาล้มเหลวทำให้เช้านี้เองเนี่ยในญี่ปุ่นลงไป625แล้วก็ต่อฮ่องกงลงไป676นะโดยที่เมื่อคืนนี้
ทางตัวอิตาลีลงไป 1,000 จุดในเยอรมันลงไป400ซึ่งสถานการณ์เนี่ยผมมักจะใช้สถานการณ์ของทางยุโรปเป็นประเด็นในแง่ของการติดตามเพราะว่ายุโรปเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับทางรัสเซียกับทางยูเครนค่อนข้างเยอะนะจะเห็นบรรยากาศต่างๆค่อนข้างเยอะมากอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์มันลงเนี่ยแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเนี่ยนะครับเพราะนั้นดัชนีที่จะเป็นกรอบในการรับของตัวดัชนีนะการลงครั้งนี้เนี่ยเห็นใกล้ๆก็จะอยู่บริเวณระดับ1630ก่อนนะครับ1630จะเป็นจุดรับที่สำคัญจริงแล้วในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยพอลงไปเสร็จ30น่าอาจจะเป็นลักษณะรีบาวด์เกิดขึ้นจากตัวลงมาค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก็จะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นจุดรับที่สำคัญในรอบนี้นะวันนี้นะรอบนี้นะฮะให้จุดรับ1630ด้านตัวบนเนี่ยวางตำแหน่งไว้แน่นอนครับในระดับที่1650 1660เนี่ยนะครับจะเป็นจุดต้านตัวบนส่วนในแง่ตัวหุ้นเนี่ยงานรีเสิร์ชของทาง SL ออกหุ้น IMS นะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มในตลาดใหม่นะแต่ทำด้านเกี่ยวกับทางการตรวจรักษาโควิดนะฮะให้จุดรับไว้ที่สำคัญที่ระดับราคา20บาทจุดต้าน22บาทนะอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นตัว BCPG นะอันนี้เป็นลงกันไฟฟ้าของตัวบางจาก BCPG นะครับจุดรับที่สำคัญเนี่ยวางตำแหน่งไว้ที่ระดับ11บาทจุดต้านอยู่ที่13บาท20สตางค์ในแง่ของตัวแบงค์เนี่ยทาง Excel มองตัว KBank เด่นนะให้จุดรับไว้ที่ระดับราคา154บาทนะจุดต้านอยู่ที่ระดับราคา160บาท65บาทประกันนั้นทาง SL มองตัว BLA นะฮะจุดรับอยู่ที่ระดับ38บาท40บาทนะฮะ40บาทแล้วกันนะจุดต้านตัวบนเนี่ยอยู่ประมาณ44บาทแล้วก็ส่วนกลุ่ม ICT ทาง SL มองหุ้นของ Cinex นะฮะจุดรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับ24บาท20สตางค์จุดต้านอยู่ที่ประมาณ27บาทภาพของตลาดยังเป็นลักษณะการแกว่งนะครับเพราะนั้นถอยรับสักนิดนึงนะครับในแง่ของตัวตลาดแล้วก็ปัจจัยที่ยังเป็นปัจจัยนะวิกฤตของรัสเซียยูเครนเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนให้เรียนแนะนำว่าให้ไปดูในพอร์ตนะฮะแล้วปรับในพอร์ตแล้วก็อย่าเพิ่งเพิ่มเงินเข้ามาในระบบมากนักเพราะยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับปัจจัยที่สามารถดูตลาดให้มีความชัดเจนมากขึ้นนั้นก็จะเป็นตัวทองกับตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยขณะนี้ที่เรียลไทม์เราออกอากาศเนี่ย WTI อยู่106เหรียญขึ้นมา 0.24 นะครับในขณะที่เบนซ์เองอยู่ที่108เหรียญนะครับอยู่ที่ 0.20 นะครับในขณะที่ราคาทองขณะนี้นะครับอยู่ที่ 1993.11 และโกลด์สปอตเนี่ยนะฮะลบมา 4.75 นะครับก็ถือว่าโอเคข่าวของยูเครนกับข่าวของทางรัสเซียเนี่ยไม่ได้กระทบมากนักนะครับตลาดมันมีนัยยะเหมือนกับว่าโปรดักต์2โปรดักต์เนี่ยได้กำลังสร้างฐานใหม่อันหนึ่งนะครับแต่ฐานเนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะรองรับได้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่คงต้องตามเรื่องรัสเซียกับยูเครนให้ใกล้ชิดนะครับผมคุณครับถ้าเราประเมินนะคะแนวโน้มของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะมีโอกาสไหมคะที่ราคาหรือว่าดัชนีของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะลงไปทดสอบระดับต่ำสุดที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์1580นะคะค่ะมีโอกาสครับมีโอกาสเพราะว่าสถานการณ์ถ้ามีลักษณะคือเนื่องจากถ้าอ่านข่าวตามข่าวเรื่อยๆเนี่ยนะช่วงเช้านี้เองเนี่ยข่าวในแง่ของการที่จะคุยกันรู้เรื่องการที่จะต่อเนื่องกันในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นภาพตัวนั้นนะมีข่าวต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องจุดที่จะเป็นจุดรับของดัชนีรอบนี้เนี่ยเนื่องจากอยู่ที่บริเวณ30เนี่ยจุดที่สำคัญคือ20เสร็จจาก20ไปแล้วเนี่ยก็จะไปที่พัน6ละแล้วก็1580เนี่ยแต่เนื่องจากการเกิดที่1580วันก่อนเนี่ยเกิดเร็วมากเปิดปุ๊บเสร็จแล้วก็ปรับขึ้นเลยนะเพราะนั้นบริเวณตั้งแต่1600ลงมาผมคิดว่าคงพอจะมีคนยื้อได้ในแง่ของ1640ลงไปถึง 1,600 ในอีก40จุดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาก็คงจะพออีก1สัปดาห์นะครับดูว่าข่าวใน1สัปดาห์เป็นยังไง
นะคงถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าโอกาสลงมีฮะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือดูข่าวให้ชัดเจนครับผมครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะดูเหมือนว่าสถานการณ์นะคะน่าจะยังคงยืดเยื้อนะคะหลังจากที่เราได้รายงานกันไปเกี่ยวกับมุมมองของท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าการเจรจาในระดับผู้นำจะเกิดขึ้นหรือไม่ส่วนทิศทางของการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะนอกเหนือจากหุ้นแนะนำที่พี่สุเชษฐ์แนะนำไปแล้วนะคะทางรายการของเรามีหุ้นแนะนำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันละค่ะทางด้านของ Land and House นะคะมองไปที่ BDMS Com7 CPN ค่ะ Asia Plus มองไปที่ GPSC Miner SCB ส่วน KTBST นะคะมองไปที่ CKP ค่ะ BEM และทางด้านของ Philip นะคะมองไปที่ BEC BDMS Nomura พัฒนาสินให้ไว้ที่ SCGP ค่ะปิดท้ายช่วงเบรกนี้นะคะสำหรับทิศทางราคาทองคำกันสักนิดนึงค่ะเช้าวันนี้ราคาทองคำในประเทศนั้นขยับเพิ่มขึ้น200บาทต่อบาททองคำนะคะขายออกยืนอยู่ที่ 31,300 นะคะรับซื้ออยู่ที่ 31,200 นะคะส่วนทางด้านของ SPDR นั้นมีการขายออกไปนะคะสำหรับทองคำในช่วงที่ผ่านมาคือซื้อมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ขายสุทธิออกมานะคะ 1.75 ตันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะภาวะวิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นผลักดันทำให้สินทรัพย์ต่างๆมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทโภคภัณฑ์หรือว่าน้ำมันนะคะเร่งตัวในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อจะเกิดภาวะชะงักงานต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่และไทยควรทำอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปค่ะว่าทิศทางของการประเมินสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนณปัจจุบันนี้นะคะแน่นอนว่าส่งผลกระทบหลากหลายฝ่ายแล้วค่ะหนึ่งในนั้นก็คือทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นนะคะพร้อมกับมาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่พยายามจะยับยั้งไม่ให้รัสเซียนั้นบุกยูเครนเพิ่มเติมซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ต่อไปในอนาคตหรือไม่นะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาประเมินสถานการณ์นี้กันค่ะกับทางด้านของคุณณัฐมหัทนาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากบลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะสวัสดีครับคุณแพนครับค่ะสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างกังวลนะคะนั่นก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะนำไปสู่ภาวะการชะงักงานด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัสเซียด้วยเราประเมินสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะความเสี่ยงมันสูงขึ้นจริงๆนะครับการเจรจาก็เห็นว่ามันก็ยังล้มเหลวยังไม่หาทางออกนะครับส่วนเรื่องของการกีดกันนะทั้งการนำเข้าจากทางสหรัฐและการส่งออกที่รัสเซียเนี่ยตอบโต้บอกว่าถ้าใครไม่เป็นมิตรกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งพวกกระพันให้นะครับก็คงจะรุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องเงินเฟ้อ supply disruption นะต่อเนื่องยาวนานเมื่อคืนนี้ทางขุนคลังสหรัฐเจเน็ตเยลเลนเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับว่าคนอเมริกันก็คงจะต้องเจอกับเงินเฟ้อสูงต่อไปอีกปีนึงผลโพออกมาเนี่ยล่าสุดความจริงแล้วคะแนนนิยมของไบเดนกลับเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะว่าการตอบสนองที่ค่อนข้างจะรุนแรงต่อตัวของปูตินอันนี้คนอเมริกันค่อนข้างพอใจนะเขายินดีที่จะยอมใช้น้ำมันแพงขึ้นเพื่อให้ไปหยุดยับยั้งสงครามด้วยมาตรการตอบโต้อันนี้แรงกดดันทางการเมืองที่จะทำให้เฟดเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆแรงๆจนถึงขนาดพังเศรษฐกิจเพื่อกดเงินเฟ้อเนี่ยคงจะมีโอกาสทำน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานหลักของเราก็คือเฟดคงจะขึ้นดอกเบี้ยแหละนะต้องขึ้นเยอะต้องขึ้นนานแต่ว่าลักษณะการขึ้นคงจะไม่ถึงกับพังเศรษฐกิจคือไม่กระชากขึ้นแรงๆให้ช็อกแบบนั้นนะก็คงอยู่ร่วมกับเงินเฟ้อสูงๆต่อไปนะส่วนปัญหาเนี่ยมันเฟดเขาไม่สามารถที่จะแก้ได้ปัญหาเรื่องซัพพลายคงต้องเพิ่มซัพพลายตรงไปตรงมานะครับค่ะฝั่งสหรัฐมีช่องทางทำได้อาจจะต้องเพิ่มปริมาณการผลิตเรื่องของแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันขึ้นมาใหม่นะประเทศต่างๆดูเหมือนว่าพร้อมที่จะนะพร้อมที่จะพักการดำเนินการตามเป้าหมาย COP26 หรือว่า Climate Change ลงไปบ้างนะครับเป็นการชั่วคราวเพื่อจะเพิ่มซัพพลายของพลังงานเก่าเข้ามาให้ช่วยทดแทนส่วนที่หายไปหรือติดขัดจากรัสเซียถึงไม่ปิดหมดนะแต่ว่าคงติดขัดแน่นอนไม่ว่าการเจรจาต่อไปจะทำให้สถานการณ์สงครามดีขึ้นหรือไม่แต่ว่าคงจะต้องมีการให้บทเรียนกับทางรัสเซียนะครับเรื่องโภคภัณฑ์เนี่ยคงจะสูงยาวทีนี้ในแง่การลงทุนเนี่ยนะตัวที่น่าจะมีโอกาสดีที่สุดนะครับนะในหลายๆสถานการณ์ก็ยังคงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นี่แหละครับอาจจะเน้นไปที่ตัวของน้ำมันคงเข้าใจง่ายนะเพราะเป็นอะไรที่ต้องใช้
นะไม่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยถึงจะชะลอไปแต่ถ้ายังไม่ถึงกับถดถอยนะครับน้ำมันก็ยังขาดแคลนราคาก็ยังพุ่งขึ้นนะนี่คือตัวของน้ำมันแล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับพัฒนาการทางยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการผุดโครงการRepower EU นะก็คือความพยายามลงทุนครั้งใหม่น่าจะเป็นครั้งใหญ่เลยนะครับนะแล้วก็คงจะต้องออกบอนด์ร่วมกันเพราะว่าจะต้องระดมทุนเยอะเพื่อที่จะทำอะไรไปเรื่องลงทุนเรื่องของพลังงานนะหลีกหนีลดการพึ่งพารัสเซียนะก็จะต้องเร่งเรื่องของพลังงานใหม่กันมากขึ้นนะครับในขณะที่ต้องมีเงินช่วยเหลือนะทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากพลังงานสูงๆณตอนนี้ก็คงต้องไปอุดหนุนกันยิ่งอุดหนุนเนี่ยพลังงานก็ยิ่งจะมีการใช้กันอย่างค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอนาคตเนี่ยพลังงานใหม่การลงทุนพวกนี้ต้องมีการลงทุนอีกเยอะนะองค์ประกอบสำคัญของสิ่งนี้ก็คือโลหะครับนะเพราะว่าพลังงานใหม่ๆเนี่ยคือใช้ไฟฟ้ากันเยอะแล้วส่วนประกอบต่างๆเนี่ยใช้โลหะหลายชนิดเพิ่มขึ้นมากนะพวกเหมืองโลหะก็ยังเป็นตัวอะไรที่เราเน้นอยู่นะครับมุมมองระยะยาวนี่เรียกว่าแข็งแกร่งมากซัพพลายระยะสั้นก็เพิ่มได้ยากนะกลุ่มเหมืองโลหะอย่างเนี้ย Metals and Mining ก็เป็นอะไรที่เราสนใจสำหรับตัวของโภคภัณฑ์นะครับเป็นตัวนำส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยตอนนี้คงจะต้องถอยไปเป็นตัวประกอบละเป็นการกระจายความเสี่ยงกลับข้างกันนะแต่ก่อนเนี่ยโภคภัณฑ์ใช้กระจายความเสี่ยงแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันผมอาจจะนอกตำราสักนิดนึงโภคภัณฑ์เนี่ยกลายเป็นตัวหลักไปแล้วนะหรือว่าสินทรัพย์จริงที่เป็นตัวหลักนะครับในภาวะที่ไม่ปกติแบบนี้ค่ะในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเรากังวลใจไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นนะคะอาจจะนำไปสู่เรื่องของไฮเปอร์สแตรกเฟชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเราที่ตอนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสักเท่าไหร่นะคะครับตรงนี้กระทบแน่นอนนะครับแม้แต่เศรษฐกิจที่ดูแข็งๆอย่างสหรัฐนะเดี๋ยวผมตั้งต้นที่สหรัฐเป็นหลักทราบไหมครับว่าค่าจ้างเขาก็พุ่งแรงนะแต่เงินเฟ้อพุ่งแรงกว่าค่าจ้างแท้จริงที่เอาค่าจ้างมาหักลบด้วยเงินเฟ้อเนี่ยไปลบนะครับ 2% กว่า year on year ตรงนี้อำนาจซื้อลดลงแน่นอนเนี่ยตรงนี้ความเสี่ยงของการถดถอยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผมเลยต้องเตือนนะว่าอย่างพวกหุ้นอื่นๆนะถ้าไม่ใช่โภคภัณฑ์นะตอนนี้คงต้องพักไว้ก่อนนะถือเท่าที่มีอย่าเพิ่งรีบไปถัวนะครับเพราะว่าไม่ว่าถึงผ่านสงครามตรงนี้ไปเงินเฟ้อสูงยังอยู่โภคภัณฑ์สูงยังอีกยาวนานเพราะฉะนั้นโภคภัณฑ์คงเป็นอะไรที่เราอยู่เป็นหลักนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยยังเผชิญความเสี่ยงภาวะถดถอยถ้าภาวะถดถอยมาแรงจริงๆดูเหมือนจะถดถอยนะแม้แต่โภคภัณฑ์ก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับอาจจะเหลือแค่ทองแล้วถือตรงนั้นก็ถือเงินสดไว้นะครับภาวะแบบนี้อย่าเพิ่งไปลุยอย่าเพิ่งไปพยายามเอาคืนหรืออะไรนะพยายามรักษาเงินเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมันมีอุบัติเหตุหรือว่าแก้ไม่ทันเรื่องนี้นะแต่จะต้องไปเริ่มกันใหม่นะจุดข้างล่างนะครับอันนี้ยังเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่ายังมีโอกาสรอดนะเพิ่มซัพพลายเพิ่มการใช้พลังงานนะฐานอาจจะต้องเผากันใหม่นะครับตอนนี้ต้องผ่านไปให้ได้นะยังมีทางรอดนะครับนะแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็มีโอกาสผิดพลาดเป็น recession ได้ง่ายๆนะตรงนี้เราต้องระวังนะครับอย่าเพิ่งไปลุยครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนี่เป็นกลยุทธ์การลงทุนนะคะที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะณปัจจุบันในมุมมองของคุณณัฐะนะคะแนะนำในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักในโลหะนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันที่กำลังเร่งตัวอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามพัฒนาการในด้านต่างๆจากรายการของเราค่ะเพื่อมากระชับพอร์ตปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกันอีกครั้งนะคะย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะเรื่องของการลงทุนการปกป้องเงินต้นนั้นสำคัญที่สุดเสมอแล้วค่ะจันทร์หน้า 10:05 น.กลับมาพบกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ